สำหรับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับโรงเรียนของเรารายการที่1รายการแข่งขันจังหวัดนครราชสีมา3เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาและ3แขวงนครราชสีมาร่วมกันจัดการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเรื่องในวันระพีประจำปีพุทธศักราช2567ผลปรากฏว่าโรงเรียนในสุขศรีธานีได้อันดับที่4มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรการนายกองพบขันอาสาถูกข้อที่2ค่ะปรบมือที่ชมยินดีได้เสียหายค่ะลูกดังๆไปเลยลำดับต่อมานางสาวนิชการเทียรศิษย์ธนสารม.6 ภาค 1ค่ะและนางสาวจิตรศิลป์กันกลาง6 ภาค 1ค่ะลำดับต่อมารายการแข่งขันต่อผู้หาตัวมาในวันที่7สิงหาคมเนื่องในวันระพีรำลึกประจำปีพุทธศักราช2561คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานางสาวโชติกาจงลงนาม5/13รับรางวัลรองผู้เล่นประจำได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล3,000บาทความสำเร็จนี้มีผู้อยู่เบื้องหลังครูผู้ฝึกสอนคุณครูอนุมาถึงเรื่อยพร้อมแค่นี้นะคะสำหรับนักศึกษาชุดการได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทค่ะสำหรับคุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูกสำหรับความสำเร็จในขั้น